บสาวไทยขยี้มาเลเซียซิลแชมป์กลุ่มเอลี่รอบรองซีเกมภาพชุดทัพวอลเล่บอลสาวไทยยังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงไล่ต้อนสาวเสือเหลืองมาเลเซีย3 0ถึงศเซตผ่านเข้ารอบรองชนะลเลิศวอลเล่บอลหญิงซีเกมด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่มเอ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่โอลิมปิกอินดอร์เมียนฮอนในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่11พฤษภาคม66ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มแมตช์สุดท้ายระหว่างทีมไทยดีกรีแชมป์15สมัยพบกับมาเลเซียผู้เล่น6คนแรกที่ลงสนามเหนียววัชริยานวลแจ่มโสโสยรยาพรมล่าบีมนทิมพิทยากกรับุงบิ่ชัตชุอรโมกศีไก่ มิมลรัตธนพันธ์โมเมธนชาสุกสดและแป้นปียนุษย์แป้นน้อยตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำ4ถึง0เกมเป็นของทีมสาวไทยที่คุมเกมบุกได้อย่างเหนียวแน่นออกนำห่าง15ถึง8จากนันทีมสาวไทยยังบอลตบและเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นมาปิดเซตแรกไปที่25ถึง12เซตสองทีมไทยยังออกสตาร์ทได้ดีกว่าเล่นบอลตบหนักสลับกับบอลสั้นนำ8ถึง4ในช่วงปลายเซตสาวไทยยังเล่นเกมรุกได้อย่างเฉียบขาดและปิดเซตสองได้ที่25ถึง14 เซตสาสาวไทยเล่นได้อย่างเฉียบขาดกว่านำหกถมาเลเซียเริ่มแก้เกมมาดีพยายามทำแต้นไล่มาติดตดแต่สาวไทยที่เล่นได้เหนือชั้นกว่านำสิบเในช่วงปลายเซตสาสาวไทยยังซื้อเกมรับหาจังหวดทำอย่างต่อเนื่องและใช้ลูกเซิร์ฟเอ่า่เหนียวแน่น19-13แล้วทิมสาวไทยมาปิดแม็์ไปได้สำเร็จที่25-15ิบาให้เอาชนะไปได้สานเซต ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเกยชัยชนะ3แมตช์รวดเก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A โดยจะเข้าไปพบที่อันดับ2ของกลุ่ม B ซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่วันที่13พฤษภาคม66นี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย